สวัสดีครับผมแอคเทอร์คุณนนท์จำเป็นนะครับวันนี้จะมาพูดซีนาริโอ11เรื่องของ Post Operative Wound Management นะครับสำหรับซีนาริโอที่ให้มานะครับก็คือแอคเทอร์ PM ได้รับมอบหมายให้ทำแผลผู้ป่วยหลังผ่าตัดซิกมอยด์เอ็กโตมี่เดน1บอกว่าน้องต้องทำแผลทุกวันเช็ดด้วยเบตาดีนและปิดด้วยกอสไมโครปอร์หรือทรานสปอร์วันต่อมาเดน2บอกว่าให้ทำวันเว้นวันเช็ดด้วยนอร์มอลซาไนและปิดด้วยทักเกอร์เดิมวิดแพดหรือเมอร์พิเล็กอีก2วันต่อมาเดน3มาเปิดแผลเพราะว่ามีแผลบวมแดงจึงได้ตัดไหมเพราะว่าแผลมีหนองจึงได้ให้ทำการทำแผลโดยการเช็ดแล้วก็แพ็คด้วยเบทาดีนทุก8ชั่วโมงวันต่อมาแผลยังไม่ดีขึ้นจึงให้ทำแผลด้วยนอร์มอลซาไลและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์1ต่อ1วันละ4ครั้งแอคเทอร์ PM เหนื่อยล้ามากระดับ 2.5 จึงไปคุยกับซุปเปอร์ชีฟเรสซิเดนซีนอกจากนั้นโจทย์ได้ให้ข้อมูลเรื่อง Post-Operative Wound Management ซึ่งนำมาจาก Australian Family Physician มา5ข้อข้อที่1การใช้ Aesthetic Non-Touch Technique สำหรับการเปลี่ยนหรือ Remove Dressing ข้อที่2การปล่อยแผลไว้เป็นเวลา48ชั่วโมงหลังผ่าตัดโดยไม่แตะต้องแผลและทำความสะอาดเมื่อจำเป็นเท่านั้นข้อที่3ก็คือการให้อาบน้ำหลังจากการผ่าตัด48ชั่วโมงข้อที่4การใช้แท็บวอเตอร์ล้างแผลหลังผ่าตัด48ชั่วโมงในกรณีที่เป็นแผลเปิดหรือแผลเปิดเพื่อเดินหนองออกข้อที่5การใช้อินเทอร์แอคทีฟเดรสซิ่งสำหรับแผลผ่าตัดที่ฮีลโดย secondary healing สำหรับโจทย์ข้อแรกนะครับก็คือให้หา evidence สำหรับสนับสนุนหรือโต้แย้ง plastic of wound dressing นะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกนะครับก็คือ use an aseptic non-touch technique for changing or removing dressing นะครับซึ่งในที่นี้ก็ขอเอาในไกด์ไลน์ในหัวข้อ surgical site infection prevention and treatment มาอ้างถึงนะครับซึ่งในไกด์ไลน์นี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการ changing dressing นะครับก็คือแนะนำให้ใช้ aseptic non-touch technique สำหรับการ changing และก็ removing surgical wound dressing นะครับซึ่งในการรายนี้เนี่ยก็ได้เอาเปเปอร์ของปี2008มาใช้ในการอ้างอิงนะครับโดยในเปเปอร์ของปี2008เนี่ยก็ได้ทำเป็น RCT นะครับโดยการนำกลุ่มตัวอย่าง30คนเนี่ยมาเทียบระหว่างคลีนกับ Non-Touch Changing Wound Dressing Technique นะครับในคนที่ทำ Elective GI Operation แล้วก็เทียบข้อคำโดยการใช้ Wound Healing โดยการดูการลดลงของ Wound Volume นะครับซึ่งผลของการวิจัยนี้ก็ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม2กลุ่มนะครับแต่ว่า GDG หรือว่า Guideline Development Group เนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำว่าการใช้ Aseptic Non-Touch Technique เนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิด Contamination เพิ่มเติมของ Microorganism อื่นได้ครับผมสำหรับโจทย์ข้อที่2นะครับที่กล่าวว่า Aim to leave the wound untouchedFor up to 48 hours after surgery, using sterile saline for wound cleansing during this period only if necessary. ซึ่งในที่นี้ก็ขอเอาเปเปอร์ของ Cochrane Library มาอ้างถึงนะครับในหัวข้อ Early versus Delay Dressing Removal after primary culture of clean and clean contaminated surgical wound นะครับซึ่งเป็น systemic review นะครับซึ่งจุดประสงค์ของเปเปอร์นี้ก็คือเพื่อประเมิน risk และ benefit ของการ remove dressing ภายใน48ชั่วโมงเทียบกับหลัง48ชั่วโมงซึ่งการทำ systematic review ของเปเปอร์นี้ก็ได้มี4 trial ที่นำมาใช้รีวิวและผลการรีวิวก็พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการ remove dressing ภายใน48ชั่วโมงเทียบกับหลัง48ชั่วโมงแต่ว่าการเปิดแผลก่อน48ชั่วโมงอาจช่วยในการลดระยะเวลาที่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้ข้อต่อไปก็คือ Advise patient that they may shower safely 48 hours after surgery ตัวในที่นี้ขอนำ paper ของ Annals of Surgery ในหัวข้อของ Post-operative showering for clean and clean contaminated wound มารีวิวซึ่ง paper นี้เป็น prospective randomized control trialซึ่งทำโดยการประเมินผู้ป่วยที่กำลังจะผ่าตัดต่างๆทั้งแผลที่เป็นคลีนแล้วก็คลีนคอนทามิเนตบูนโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือชาวเวอร์กับนอนชาวเวอร์กรุ๊ปนำมาเปรียบเทียบเอาคำในเรื่องของ Surgical Wound Infection
เป็นสกอร์ความพอใจในมูลค่าแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายโดยสรุปก็คือแผลทั้งแผลคลีนแล้วก็คลีนคอนทามิเนนสามารถอาบน้ำได้อย่างปลอดภัย48ชั่วโมงหลังผ่าโดยไม่เป็นการเพิ่มริสก์ของภาวะแทรกซ้อนต่างๆข้อต่อไปก็คือ use tap water for wound cleansing after 48 hours if the wound has separated or has been surgically opened to drain pus ในที่นี้ก็ได้นำเปเปอร์ของ Journal of Wound Ostomy and Continent Nursing ในหัวข้อของ tap water versus sterile normal saline in wound swabbingมารีวิวซึ่งเป็นdouble blind randomized control trial เป็นการเปรียบเทียบ tap water แล้วก็ sterile normal saline ในการล้างแผลโดยดู outcome จาก wound infection แล้วก็ healing ใน6สัปดาห์ผลการทดลองเพราะว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ paper นี้จึงสรุปได้ว่าสามารถใช้ tap water แทน normal saline ได้นอกจาก3 paper ที่ยกมากล่าวถึงก่อนหน้านี้ในสกายไลน์ก็ได้มีการแนะนำในเรื่องของ post of cleansing 3ข้อดังนี้ข้อแรกก็คือใช้สเตอร์ไลน์ซานายสำหรับล้างแผล48ชั่วโมงหลังผ่าตัดข้อ2ก็คืออาบน้ำได้48ชั่วโมงหลังผ่าตัดและข้อสุดท้ายก็คือการใช้ tap water ล้างแผลหลัง48ชั่วโมงหลังผ่าตัดในกรณีที่หยิบแผลยากหรือแผลเปิดเพื่อเดินหนองโดยในสกายไลน์ได้อ้างอิงจากเปเปอร์ปี2008ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือไม่มีความแตกต่างระหว่าง shower กับ non shower group ในเรื่องของ incident of SSI และ TGC ได้สรุปว่าให้ใช้เฉพาะ sterile cleansing solution เท่านั้นในช่วงหลังผ่าตัดแต่หากเป็นแผลแยกหรือแผลเปิดไว้เพื่อเดินหนองสามารถใช้ tap water ได้หลังจากผ่าตัดมาแล้วระยะหนึ่งข้อต่อไปก็คือuse an interactive dressing for surgical wound that are healing by secondary healing ในที่นี้จะขออ้างอิง paper จาก Frontier in Pharmacology ในหัวข้อ First Line Interactive Wound Dressing Update A Comprehensive Review of the Evidence ซึ่งใน paper นี้มี interactive dressing 7 ประเภทที่ได้นำมารีวิวก็คือ 1. Semi Permeable Filmโฟมไฮโดรแอคทีฟอัลจิเนตไฮโดรไฟเบอร์ไฮโดรคลอยด์และอันสุดท้ายก็คือไฮโดรเจลซึ่งจากการดูอินดิเคชันและคอนแทคอินดิเคชันของอินเทอร์แอคทีฟเอสติ้งแบบต่างๆเพราะว่ามีเพียงชนิดเดียวที่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยในโจทย์ซีนาริโอที่ได้กล่าวไว้ตอนแรกนั่นก็คือแบบเซมิเพอร์มีเบิลฟิล์มเดซิ่งซึ่งมี indication ก็คือ post-operative suture wound ส่วน interactive dressing แบบอื่นๆก็สามารถดู indication และ contraindication ได้ดังตามภาพโจทย์ข้อต่อไปถามว่าถ้าท่านเป็นซูเปอร์ชีฟจะทำอย่างไรเนื่องจากในโจทย์กล่าวว่าผู้ป่วยมีแผลบวมแดงมีหนองจึงคิดว่าน่าจะเป็นแผลติดเชื้อซึ่งเป็น surgical site infection อย่างแรกที่จะต้องพิจารณาก็คือเป็น surgical site infection ประเภทใดซึ่งในที่นี้แบ่งเป็น3ประเภทอันแรกก็คือ superficial incisional SSI ซึ่ง involve เฉพาะ skin แล้วก็ subcutaneous tissueอันที่2ก็คือ deep incisional SSI จะ involve fascial แล้วก็ muscle ด้วยและอันสุดท้ายก็คือ organ SSI หลังจากนั้นก็จะเป็นการส่ง investigation ต่างๆอย่างเช่น wound swab CBC หรือ hemoculture หากมี clinical sepsis และหากสงสัยมีว่ามี abscess หรือว่า collection ก็ให้ทำ ultrasound หรือ CT ร่วมด้วยส่วนการ managementหากว่าเป็นเพียงแค่ superficial SSI อาจจะทำเพียงแค่ wound ablation แล้วก็ debridement ส่วน antibiotic จะให้ในกรณีที่มี cellulitis เท่านั้นแต่ว่าหากเป็น deep SSI นอกจากการทำ wound ablation แล้วก็ debridement แล้วอาจจะให้ empirical antibiotic ร่วมด้วยโจทย์ข้อที่3ถามว่าการทำแผลที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่เนื่องจากว่าแผลมีการติดเชื้อจึงควรไปดูว่าการทำแผลก่อนหน้านี้ได้ปฏิบัติการ
ทำตามคำแนะนำหรือไม่มีการคอนทามิเนตระหว่างทำแผลหรือไม่ซึ่งการทำแผลควรจะใช้วิธีแอซปติกนอนทัสเทคนิคเพื่อป้องกันการคอนทามิเนตระหว่างทำแผลแล้วก็เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กล่าวถึงว่าทำแผลและอาบน้ำก่อนหรือหลัง48ชั่วโมงและจากเปเปอร์ที่นำมาเพราะว่าไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะทำแผลหรืออาบน้ำก่อนหรือหลัง48ชั่วโมงจะคิดว่าจะทำแบบนั้นก็ได้ส่วนการทำแผลอื่นๆในโจทย์คิดว่าเหมาะสมแล้วครับผมโจทย์ข้อสุดท้ายถามว่าโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อการทำวูนเดสซิ่งและการรักษาแผลอย่างไรผลกระทบของโควิดและวัคซีนโควิดต่อเรื่องแผลโดยตรงอาจจะยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ชัดเจนแต่อาจมีผลโดยทางอ้อมอย่างเช่นทำให้คนทำแผลหรือผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเอ็กโพสต่อเชื้อโควิดมากขึ้นและการเดินทางมาทำแผลที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลก็ทำได้ยากขึ้นทำให้เสี่ยงต่อการล็อตฟอลล์อัพและเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาอย่างเช่นเกิดแผลติดเชื้อหากไม่ได้รับการดูแลได้มากขึ้น